และในวันนี้เราจะมาโชว์นวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถสแกนได้แบบ 4-in-1 เลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการสแกนบาร์การสแกนลายนิ้วมือการสแกนใบหน้าหรือการกดรหัสเดี๋ยวนี้บริษัทต่างๆก็หันมาให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยยิ่งขึ้นพวกการใช้แม่กุญแจแบบธรรมดาไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ค่ะเพราะทรัพย์สินในบริษัทถ้าโดนขโมยเนี่ยนะมูลค่าอาจสูงถึงหลักแสนหรือหลักล้านแถมเสียใจต่างหากลงทุนเรื่องเทคโนโลยีอีกหน่อยนะก็น่าจะช่วยทำให้อุ่นใจมากขึ้นนะคะอ่ะเห็นตัวแค่นี้แต่จัดเต็มเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแบบ 4-in-1 สามารถปลดล็อกได้ทั้งบัตรรหัสผ่านสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือเริ่มจากฟังก์ชันเบสิกอย่างการสแกนบัตรพนักงานโอ้ยอันเนี้ยไม่แปลกหรอกค่ะเพราะหลายที่ก็ใช้กันอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้เข้มข้นขึ้นมาอีกระดับนึงนะการใช้รหัสผ่านเหมือนรหัสกด ATM เลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นวิธีสำรองในกรณีที่ลืมบัตรซึ่งเครื่องนี้สามารถจดจำได้มากถึง500รหัสเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนทั้ง2วิธีมีจุดอ่อนนิดนึงตรงที่ถ้าใครมีบัตรหรือมีคนรู้รหัสผ่านเราก็ตื้ดเข้าออกแทนกันได้เลย HIP เขาก็เลยเอาเทคโนโลยีไบโอเมตริกหรือการใช้อัตลักษณ์ส่วนตัวที่ไม่มีใครก๊อปเราได้เอาละเอาเนี้ยแหละมายืนยันตัวตน CMIF63 ตัวนี้ก็มีทั้งระบบสแกนหน้าแล้วก็สแกนนิ้วมาดูระบบสแกนนิ้วกันบ้างค่ะตัวเนี้ยเขาอัปเดตขึ้นมาจากรุ่นก่อนโอเคเลยนะเร็วขึ้นเรามาลองดูระบบสแกนใบหน้าก่อนค่ะวิธีใช้ก็รู้อยู่แล้วเอาหน้าไปส่องหน้ากล้องสแกนตื้ดผ่านเข้าไปซึ่งเครื่องนี้รองรับระยะในการสแกนหน้าเราประมาณ 30-80 เซนไม่ต้องจ่อมากหรอกค่ะก็สแกนได้ถ้าอยู่ในระยะนี้ต้องบอกว่าใช้เวลาแค่1วินาทีก็สแกนแล้วผ่านเลยค่ะแถมยังสแกนได้ในสภาวะแสงสว่างน้อยเพราะเขาใช้หลอดอินฟราเรด12หลอดค่ะมืดๆก็ผ่านได้นอกจากนั้นเขาพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ใช้เทคนิค3มิติสามารถสแกนใบหน้าได้ถูกต้องเลยค่ะแม้จะใส่แว่นวิกผมตรวจเช็คด้วยว่ามีหน้าซ้ำหรือเปล่ารับรองสแกนแทนกันไม่ได้นะสำหรับคนที่ทำงานเป็นแอดมินหรือ HR เครื่องนี้ซิว่าช่วยให้สะดวกขึ้นได้ด้วยเพราะว่าตัวเครื่องอ่ะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการควบคุมการทำงานเช็คข้อมูลย้อนหลังใครจะเข้าออกเมื่อไหร่กี่โมงมาสายหรือเปล่าใครทำ OT หรือหมดอยากได้ข้อมูลเมื่อไหร่ให้แอดมินเสียบแฟชไดรฟ์เข้าไปตรงนี้ค่ะจากนั้นก็เอาไปเปิดทำงานต่อในคอมได้เลยและข้อมูลที่สรุปออกมาก็จะเป็นตาราง Excel สำเร็จรูปเลยเป็นไงโปรแกรมเขาดีด้วยนะสะดวกสุดๆเครื่องสแกนหน้า HIP CMIF63 ตัวนี้ซิว่าก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะสำหรับบริษัทตั้งแต่เล็กกลางไปจนถึงใหญ่ที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้กับออฟฟิศตัวเองค่ะซิว่านะถ้าเกิดบริษัทไหนคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยคนเข้าออกใช้ไปเลยทั้ง2 อย่างค่ะคู่กัน